ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่16วันหวยออกนะทุกคนนะวันนี้กลับมาจากไร่ลุงน้อยก็แวะเข้ามาถ่ายรถขุดมันรถเข็นมันนะทีมงานคุณนิรันดร์บ้านบ่อถ้ำพามาดูรถสวยๆทุกคนนะวันนี้มาด้วยกัน4คันนะเดี๋ยวจะได้ดูทีละคันอันนี้ก็150ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็150เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าตัวนี้รถเข็นมันส่วนมากจะมียาสปริงบางคันเขาก็แต่งยาแคมกันนะต้องแรงเข้าไว้ทุกคนเพราะมันหนักนะเขียนมันนะรถนี้อัดกันทีก็ระดับ5ตัน6ตันสูงสุดก็7ตันกว่านะอัดกันคันนู้นก็เป็นของเจ้ามิตรนะนู่นนะคันนู้นเป็นของเจ้ามิตร2ลูกเตะนะโค้งเป็นกระทิงซุปเปอร์เคเอสนะส่วนมากเราเขียนมันจะใช้ซุปเปอร์เคเอสนู่นวันนี้มีแซทีมาคันนึงนะหนักขยับไปนะทุกคนนะต้องใช้รถช่วยส่วนคันนี้ก็เป็นของเสียแม็กนะคันนี้ TF 150คันนี้แรงนั่นก่อนนะคันนี้แต่งแรงเลยนะไอดีนี่ก็อาจจะเป็นของเสียน็อตนะช่างน็อตเห็นนะอันนี้ใหม่นะตัวนี้ชุดนี้เอามาใหม่ตอนแรกจะเป็นเกาะสปริงนะไอเกาะสปริงเอานี่นานไปเขย่าตึกเคยซื้อยางตัวนี้มาใส่ใหม่นะของช่างน็อตนะน็อตทอซิ่งน็อตวิทวัฒน์นะตัวนี้รู้สึกว่า400ประมาณ420นะไม่รวมค่าจัดส่งนะทุกคนนะท่อก็เป็นของช่างน็อตเหมือนกันท่อเนี่ยสวยนะวันนี้ก็น่าเสร็จนะทุกคนนะอันนี้ก็ขุดมาได้3วันแล้วนะวันนี้วันที่3ลุงน้อยมัวเสียบมันก็เสร็จแล้วเสร็จเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เข้าแปลงนอกนะพาแปลงนอกไปฉีดยาช่วงนู้นนะเห็นเขาว่าหัวเน่านะว่าไม่ได้มันเลยนะช่วงนู้นมาได้มันช่วงนี้นะนี่หัวดีทุกคนนะจะพาเพื่อนFTมาดูนะหัวมันก็พอได้นะทุกคนนะเนี่ยทำไมเน่าอ่ะหัวใช้ได้เลยนี่น่าจะเป็นคอหน้านะทุกคนนะ
ดี๋ยวลุงน้อยพาเดินไปดูท่อตอนแรกที่เจอชุดนู้นจะเป็นท่อเดิมนะตอนนี้ย้ายมาเป็นท่อหน้านะนี่นะมีพักนะท่อหน้าครับก็พามาดูเซตทีนะคันนี้วันนี้มียันมามา2คูโบต้า2นะคันนี้เซตทีตัวใหม่นะ155พัดตัวนี้เป็นถังเหล็กแล้ว2ลูกเตะนะโค้งก็กระทิงซุปเปอร์เกตท่อเสียงดังเพราะนะทุกคนนะท่อทำเองทำเป็นท่อเรียกท่อล่างนะก็ใกล้จะขึ้นถนนนะทุกคนนะเหลืออีกสักประมาณ3วา4วาอันนู้นขึ้นถนนนะทุกคนนะมันจะมิดนะจ่อๆไว้ก่อนเดี๋ยวยังเหลืออีกไม่กี่กองนะตอนนี้ก็หัวหน้าชุดหัวหน้าทีมงานนะของนรันนรันนี่ก็หมดแล้วนะโอ้ยังอยู่โน้นเห็น2กอง3กองนะนี่ZT ทีอันนี้มาใหม่นะก็ช่วงนี้ก็ช่วงงานกันนะมีงานกันทุกคนก็แยกกันสลับกันเปลี่ยนกันวันนี้ชุดนี้วันนี้คนนี้มาพรุ่งนี้สลับคนมาเพราะว่าต้องเข้าไล่ต่างคนต่างเข้าไล่นะทำรุ่นมันบ้างบางคนก็เปรียบมันกันอันนี้ซารี่น้อยนะสูงน้อยจะสูงนะของนั้นใหญ่ของนั้นรันนี่ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่นะเดี๋ยวพามาดูท่อรางแบบที่ทำเองนะเขาทำเองซื้อแค่ช่วงคองอมาแล้วก็นอกนั้นก็ไปหาตามร้านของเก่านะเนี่ยทุกคนนะแต่ช่วงไส้นี่เราก็ต้องขยับเอานะระยะแล้วก็ลองเชื่อมแล้วก็ลองเสียงดูน่าจะขึ้นแล้วนะคุณนะดินล้อนี้เหมือนจะซุดหน่อยๆนะโค้งก็ทิ้งดีไงทุกคนนะไม่ต้องหยุดรถคือเข้าเกียร์จากเกียร์1เป็นเกียร์2เข้าได้เลยนะอันนี้ช่วงท้ายสวยนะช่วงท้ายจะมีบังฝุ่นนะบังฝุ่นใหญ่ๆเลย2ข้างเหงื่อเกียร์ทางทุกคนนะจะขึ้นแล้วนรันนี่ก็น่าจะเหลืออีกกองสองกองนะเกียร์ป่าทางแซทีนี่คันแซทีนี่ทุกคนนี่ก็หมดแล้วนะหน้าไม่มีมาแล้วก็มีของเสียแม็กยังอยู่ของเสียแม็กนู่นนะอันนู้นก็มียังอยู่ประมาณ3กอง6กอง2ข้างกับ6กองนะแล้วก็จะขึ้นถนนก็ดังพอแล้วก็นะก็
47นะ